ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมือนวาดการ์เด้นนะคะสำหรับคนเลี้ยงสุนัขนะคะแล้วก็แมวเนี่ยเคยสังเกตไหมคะเวลาเขาไม่สบายเนี่ยก็จะพยายามไปดูดดมตามต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนั่นแสดงว่าเขารู้สึกไม่สบายตัวนะคะต้องการพืชช่วยในการแก้ไขปัญหาและต้นไผ่เงินก็คือคำตอบในเรื่องนี้ค่ะนอกจากเป็นหญ้าบางชนิดแล้วว่ากันว่าต้นไผ่เงินเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้คุณแก่สัตว์เลี้ยงช่วยในเรื่องการระบบขับถ่ายค่ะต้นไผ่เงินนะคะก็เป็นพืชตระกูลหญ้าค่ะลักษณะก็เหมือนต้นไผ่ขนาดเล็กเป็นพุ่มเล็กๆเตี้ยๆค่ะมีใบเรียวยาวสีเขียวมีสีขาวแซมอยู่ตรงกลางนะคะเป็นแนวยาวเลยค่ะสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อปักชำแล้วก็การฝังกอนะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นไผ่เงินเนี่ยเป็นพืชมงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ช่วยเสริมสิริมงคลภายในบ้านตามศาสตร์จีนอีกด้วยนะคะเช่นเสริมให้มีอายุยืนทำให้ร่มเย็นสร้างความสามัคคีกลมเกลียวกันภายในบ้านนะคะแล้วก็เสริมโชคลาภด้วยค่ะนอกจากไผ่เงินนะคะเป็นไม้ประดับสไตล์ไผ่แคร์ขนาดเล็กนะคะปัจจุบันกลุ่มผู้เลี้ยงแมวแล้วก็สุนัข กระต่ายเนี่ยนิยมนำมาให้สัตว์กลุ่มนี้แทะเล็มใบนะคะเพราะว่าใบของไผ่เงินเนี่ยอุดมไปด้วยเอนไซม์วิตามินเกลือแร่แล้วก็กรดอะมิโนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสัตว์เหล่านี้ล่ะค่ะและยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการขย้อนสำลอกแล้วก็ช่วยขจัดก้อนขนในกระเพาะทางเดินอาหารของแมวออกมาได้อย่างง่ายเลยค่ะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาก้อนขนอุดตันในลำไส้แล้วก็ช่วยระบบขับถ่ายลดอาการอักเสบบาดแผลในกระเพาะแล้วก็ลำไส้ป้องกันก้อนขนที่มีอาจอุดตันนะคะในลำไส้แล้วก็ยังช่วยลดอาการท้องอืดทำให้รู้สึกสบายตัวไม่อึดอัดเลยค่ะและความสะอาดของใบไผ่เงินนะคะก็ยังช่วยทำความสะอาดฟันขัดสิ่งสกปรกที่ติดฟันของแมวแล้วก็สุนัขสามารถลดปัญหากลิ่นปากได้ด้วยนะคะแล้วเมื่อไผ่เงินเนี่ยถูกแทะเล็มจนกระทั่งใบเนี่ยโกนเหลือแต่ตอนะคะหากต้องการแตกยอดใหม่อ่ะให้ตัดเล็มไปยอดที่เหลือจากที่สัตว์กัดกินนะคะรดน้ำให้ชุ่มแล้วก็นำไปวางไว้บริเวณที่รับแสงแดดกระตุ้นให้ใบเนี่ยผลิออกมาใหม่อีกครั้งละค่ะเรียกได้ว่านะคะการที่เรามีต้นไผ่เงินไว้ติดบ้านเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกอุ่นใจมากๆเลยค่ะแถมยังไม่ต้องเปลืองเงินพาน้องหมาน้องแมวเนี่ยไปพบสัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลยามเขาเจ็บป่วยอีกด้วยนะคะจึงอยากแนะนำคนรักสัตว์โดยเฉพาะมือใหม่หัดเลี้ยงน้องหมาแล้วก็น้องแมวนะคะไม่ควรพลาดเด็ดขาดเลยค่ะต้องหาต้นไผ่เงินมาปลูกกันเลยนะคะ